เรามาดูกันว่าข้างในตุ๊กตาลำลูกมันมีอะไรกันแน่ครับสวัสดีครับผมเปิ้ลซีตัวแสบนะครับนี่คือรายการชำแหละครับรายการที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชำแหละดูข้างในของทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรานะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแน่ครับและนี่ครับที่อยู่ข้างผมนี่ครับคือสิ่งที่ผมจะมาชำแหละในวันนี้ครับมันคือตุ๊กตาลมลุกนั่นเองครับเดี๋ยวดูดิติ๊บคือพอดีว่ามันเสียแล้วครับคือตุ๊กตาลมลุกตัวนี้ของผมมันเสียแล้วครับไม่ใช่ลองถามดูนี่ครับเสียแล้วใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าเสียแล้วครับเสียมานานยังมันบอกว่านานแล้วถ้าวันนี้ฉันจะชำแหละแกจะยอมหรือไม่ไม่ยอมอ๋อทำไมนี่บ้าคนบ้าอะไรคุยกับตุ๊กตาลมลุกครับไหนๆมันก็เสียแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมจะชำแหละมันครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับว่าข้างในตุ๊กตาลมลุกเนี่ยมันมีอะไรกันแน่ครับมันถึงไม่ล้มครับผักก็เด้งขึ้นมาผักก็เด้งขึ้นมาตลอดนะครับไม่นับตัวนี้นะครับตัวนี้มันเสียแล้วครับล้มเลยอาหารนี่คือมันเจ๊งแล้วนะครับคือตอนที่ผมมองด้วยตานะครับตรงใต้ตูดมันเนี่ยมันแตกครับมีเป็นเศษดินเศษทรายอะไรไม่รู้ออกมานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นความลับของตุ๊กตาลมลุกนะครับว่าทำไมมันถึงล้มและกลับขึ้นมาใหม่ได้ตลอดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะไปชำแหละนอนไปก่อนที่เราจะไปชำแหละมันนะครับเราไปทำความรู้จักกับตุ๊กตาลมลุกและหลักการของมันก่อนนะครับว่ามันใช่หลักการอะไรเวลาล้มมันถึงลุกขึ้นมาได้ตลอดนะครับเพื่อเวลาผมชำแหละออกมาเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ้อที่เห็นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันเหตุผลเพราะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปเราไปเอาความรู้กันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเพื่อนๆ เข้าใจนะครับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไม่เอานะครับตัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับหลักการทำงานของตุ๊กตาลมลุกมีเพียงข้อเดียวครับคือจุดศูนย์ถ่วงครับขอใช้หนึ่งคำนะครับจุดศูนย์ถ่วงครับจุดศูนย์ถ่วงคืออะไรครับเอาแบบชาวบ้านพูดกันเลยครับคือจุดที่หนักที่สุดนะครับพูดง่ายๆครับของทุกสิ่งทุกอย่างครับจะมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงศูนย์กลางเสมอครับเช่นอันนี้ครับกระดาษที่มันยืนอยู่อย่างนี้ครับถ้ามันตั้งอยู่อย่างนี้ครับจุดศูนย์ถ่วงมันก็คือตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับถ้ามันนอนอย่างนี้ครับจุดศูนย์ถ่วงมันก็คือตรงกลางตรงนี้ครับคือถ้าพูดยากๆมันไม่ได้หนักครับแต่ผมพูดได้เพื่อให้เข้าใจครับว่ามันหนักสุดครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเสมอครับอันนี้คือในกรณีที่วัตถุเป็นรูปแบบสมมาตรอย่างนี้นะครับแต่ครับถ้าเกิดวัตถุไม่เท่ากันอย่างนี้ครับด้านนี้ใหญ่กว่าด้านนี้เล็กกว่าลองเดาดูดิครับว่าจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ตรงไหนครับสมมติว่านอนอย่างนี้นะครับคือถ้าตั้งอย่างนี้แน่นอนมันอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่แล้วครับอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่แล้วจุดศูนย์ถ่วงครับถ้านอนอย่างนี้ครับเพื่อลองเดาดูดิครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนครับถ้าเป็นระนาบนี้ปุ๊บจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับด้านนี้มันหนักกว่าครับมันจะเลื่อนไปทางนี้หน่อยครับนิดเดียวนะครับเลื่อนไปนิดเดียวมากๆนะครับไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ปลายขนาดนั้นนะครับเลื่อนไปทางนี้นะครับนิดเดียวแค่นั้นพอวางกับพื้นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอวางก็ยังอยู่ในส่วนตรงกลางอยู่ดีนะครับแต่หลักการของตุ๊กตาลมลุกครับมันเพิ่มน้ำหนักที่ส่วนปลายตรงนี้ครับให้หนักแบบขั้นสุดเลยครับพอถึงเวลาเราวางลงพื้นอย่างนี้ปุ๊บจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงปลายสุดนี่เลยครับมันทำให้มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เหมือนเดิมครับเนี่ยครับผมอธิบายสั้นๆง่ายๆแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับพูดง่ายก็คือตุ๊กตาลมลุกเนี่ยจุดถ่วงจะอยู่ตรงนี้เสมอครับจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้เสมอครับแล้วแต่ประเภทของตุ๊กตาลมลุกนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงเลยนะครับแต่คือทุกอันในเช่นกันเดียวกันหมดครับคือทำให้จุดถ่วงอยู่ที่ตรงจุดตรงนี้ครับโดยเอาอะไรที่หนักๆมาใส่ครับเช่นดินน้ำมันหรือทรายหรือน้ำหรืออะไรก็ตามครับถ้าตั้งอยู่เฉยๆก็อยู่อย่างนี้ครับถ้าเราปัดนิดเดียวมันก็ปุ๊บแล้วก็กลับมาครับเนี่ยครับง่ายๆนิดเดียวแค่นี้ครับมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่ได้มีเทคนิคพิเศษหรือว่าพลังเวทมนต์เมจิกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันมีแค่นี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมชำแหละตุ๊กตาลมลุกออกมาน่าจะต้องเจอแค่อะไรก็ตามที่มันทำให้หนักครับและอีกตัวอย่างนึงที่ทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องจุดศูนย์ถ่วงนะครับเพื่อนๆลองทำดูไปพร้อมๆกับผมเลยก็ได้ครับนี่ครับลองนั่งที่เก้าอี้นะครับจะนั่งยังไงก็ได้ครับนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งยังไงก็ได้ครับนั่งไปเลยครับและเพื่อนๆลองลุกครับลุกโดยให้ตัวตรงอย่างนี้นะครับไม่เอาเอ็นตัวอย่างนี้แล้วลุกไม่เอานะครับนั่งอย่างนี้อยู่แล้วลุกเลยครับลองดูครับว่าทำได้ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้ครับว่าจะทำยังไงก็ลุกไม่ได้ครับจะเอาขาชิดขาดิไม่ได้ครับถ้าจะลุกได้เราต้องเอียงตัวขึ้นแล้วก็ลุกอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องจุดศูนย์ถ่วงครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนนั่งอย่างนี้นะครับจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ก้นของเพื่อนครับมันอยู่ตรงนี้นั่นเองครับหรือว่าไงก็คือตรงก้นเนี่ยมันหนักที่สุดครับมันทำให้เราไม่สามารถลุกได้ครับเราลุกไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันหนักครับขาเราแรงมันไม่พอที่จะลุกได้ครับแล้วทำไมเวลาเอ็นตัวถึงลุกได้ครับการเอ็นตัวอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับการเอ็นตัวมาข้างหน้าครับเพื่อเป็นการทายถึงทวงมาอยู่ที่เท้าครับทำให้เราสามารถลุกขึ้นได้ครับนี่แหละครับถ้าเพื่อนๆได้ทำตามที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจแบบแจ่มแท้เข้าใจแบบกระจ่างเลยครับว่าจุดถ่วงคืออะไรนะครับถ้าใครยังไม่ทำไปลองทำกันดูนะครับนั่งอย่างนี้แล้วลุกนะครับไม่มีทางลุกได้เลยครับถ้าไม่เอียงตัวขึ้นอย่างนี้นะครับพอมีเคล็ดลับที่จะโกงนะครับถ้าไม่เอียงตัวลุกขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อนๆต้องสอดเท้าไปที่จุดถ่วงครับเพื่อจะลุกได้ครับลองดูครับ
เห็นไหมครับเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่องจุดสุนทวงแล้วนะครับทีนี้ทีนี้ก็ได้เวลามาชำแหละดูแล้วว่าข้างในอย่าลองอย่าลองว่าข้างในตุ๊กตาดมลุกมันมีอะไรกันแน่ครับมาครับมาดูกันครับที่บอกว่าผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะเป็นทรายหรือหินเพราะอะไรครับดูครับเห็นไหมครับมันเห็นเลยครับว่าเป็นทรายอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันแตกข้างในมันหลุดออกมานะครับแต่ก็ไม่แน่ครับมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมครับเช่นมีแผ่นซับแผ่นรองอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องลองชำแหละดูนะครับเอากันมาไปในกรณีที่มันเป็นทรายมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะบ้านนะครับมาลองดูกันดีกว่าครับด้านบนนี้เป็นลมครับเมื่อกี้ผมเพิ่งสูบลมครับเพราะว่ามันเจ๊งมานานแล้วฉะนั้นเราก็ต้องเอาลมออกก่อนครับนี่ครับเปิดดูเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนลองแหวกดูสิปึ๊บโอ้ก็เป็นทรายจริงๆครับนี่นี่มาผมให้ดูครับมานี่ครับเป็นทรายจริงๆครับโอ้ยเป็นเหมือนเป็นทรายเป็นก้อนกรวดนะครับทำไมกลิ่นมันเหม็นอย่างนี้ครับโอ้กินเหม็นมากเดี๋ยวผมเทออกมาให้ดูดีกว่าเนี่ยครับมันเป็นทรายจริงๆครับนี่กระด้างนี่ครับอะไรนี่คือถุงอะไรนี่น่าจะเป็นถุงที่ใส่ทรายครับคือจริงทรายมันควรจะอยู่ในนี้ครับไม่ควรจะมาเพ่นพ่านข้างนอกครับเหมือนคือว่าถุงมันน่าจะแตกหรือเสียหรืออะไรสักอย่างครับทรายมันเลยออกมาข้างนอกหมดนะครับแค่นี้ครับตัวลมลุกครับนี่ข้างในไม่มีอะไรเลยครับเป็นเหมือนแบบเป็นลูกปลาโลมาเปล่าๆครับแล้วก็นี่ข้างในมีแค่ไอ้เจ้าถุงที่ใส่ทรายเพื่อที่จะให้เป็นจุดสูงถ่วงที่ผมบอกไปนะครับแค่นั้นเองครับนี่ครับตัวลมลุกมีแค่นี้ครับเปิดออกมามีแค่ถุงทรายแค่นั้นครับเฮ้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีความลับซ่อนอยู่ข้างในถุงทรายทีก็ได้นะครับลองดูดีกว่านะครับลองผ่ามาดูว่าข้างในถุงทรายมีอะไรครับป้าบโอ้โหไม่น่าเชื่อครับข้างในถุงทรายมีทรายครับ ก็เป็นทรายส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับที่มันยังไม่ออกมาครับแค่นั้นเองครับเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดของข้างในของตุ๊กตาลมลุกจริงๆครับมีแค่นี้ครับทรายกับอากาศครับนี่ถ้ามีน้ำนี่กลายเป็นทะเลเลยนะครับเนี่ย ได้เห็นกันแล้วนะครับกับข้างในของตุ๊กตาลมลุกนะครับใน EP นี้นะครับผมคิดว่าเป็นการชำแหละที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำรายการนี้มาเลยนะครับใช้เพียงมีดอันเดียวเฉาะชุบแล้วก็เห็นทุกสิ่งอย่างโลกกระจ่างเลยครับแต่มันก็ไม่แปลกครับเพราะมันก็มีแค่นี้ครับเขาแค่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นิดหน่อยมาทำเป็นของเล่นครับซึ่งต้องบอกว่าเจ๋งมากๆครับมันเป็นของเล่นที่เด็กเล่นแล้วแบบเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันมีเวทมนต์มันดูแบบอัศจรรย์มันเหลือเชื่ออะไรอย่างงี้นะครับถ้าใครมีลูกแล้วดูดวงผมอยู่อย่าลืมไปสอนลูกต่อนะครับเกี่ยวกับตุ๊กตาลมลุกนะครับเขาจะได้เข้าใจถึงหลักการวิทยาศาสตร์และการเล่นของเล่นครับเขาจะได้เอามารวมกันแล้วมันได้ความรู้ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมมาชำแหละอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกนะครับถ้าผมหาได้ผมจัดให้เลยครับวันนี้ผมก็ต้องขอเอาหลักฐานไปทำลายทิ้งก่อนนะครับขโมยของลูกมาครับเดี๋ยวเมียเห็นจะโดนด่านะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับและวิดีโอที่น่าสนใจตรงนี้กับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากให้ชำแหละอะไรรีบบอกมานะครับผมจะได้รีบหามาทำให้เพื่อนๆดูครับไปแล้วครับบ๊ายบาย